นี่ค่ะอันนี้รุ่นยอดฮิตนะคะรุ่น875นะคะเมืองไทยฮิตมาก Made in USA นะคู่นี้ Iron Ranger เขาขายอยู่ที่329เหรียญนะคะCan you tell me about your motorcycle? Yeah, it's an old Harley that I built. I got it in a custom frame. And I did all the painting myself. สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันมาขอแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะดูดิวันนี้ราคาน้ำมันแกลลอนละเท่าไหร่เจ๊โอเควันนี้มอสก็เติมน้ำมัน91นะช่วงนี้น้ำมันขึ้นราคานะคะ4เหรียญ55เซนต์ต่อ1แกลลอนนะที่นี่เขาคิดเป็นแกลลอนโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะถ้าเป็นช่วงวีคเอนด์ทีไรนะอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมรถก็จะเยอะตลอดแล้วแดดดีๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะชอบออกไปแบบทะลงทะเลกันออกมาทำกิจกรรมข้างนอกนะคะโว้ส่วนสถานะคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอย่างที่มอสบอกพอวันหยุดอ่ะคนเขาก็ออกมานั่งปิกนิกมาทำอาหารกันเป็นครอบครัวนะคะทุกคนเห็นเขานั้นไหมเขาอันนั้นนะที่เห็นคนอยู่เยอะๆนั่นน่ะเดี๋ยวมอสอ่ะจะไปหลังเขาอันนั้นนะที่มอสจะไปเขาเรียกว่าพาสดีน่านะคะบ้านคนอยู่บนเขานั้นก็เยอะเหมือนกันนะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็วันนี้มอสอ่ะจะพาทุกคนออกนอกจากที่มอสอยู่นะคะออกจากนอกเมืองฮอลลีวูดนะคะประมาณ10กว่าไมล์ประมาณ20กิโลหรือประมาณ20นาทีนะคะที่มอสจะไปก็อย่างที่บอกมอสจะไปข้างหลังภูเขานั้นนะคะพาสดีน่าที่จะไปวันนี้เนี่ยจะไปช้อปปิ้งนะร้านที่มอสจะไปเนี่ยนะคะวันนี้มอสจะไปตามคำเรียกร้องที่หลายคนบอกว่าอยากให้พาไปเหลือเกินนะคะนั่นก็คือร้าน Red Wing ค่ะก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับรองเท้าชื่อดังของอเมริกานะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแต่ว่ามอสจะขอแวะก่อนแวะอีกแล้วจะแวะอีกร้านนึงนะคะร้านนี้พี่ตะก้องบอกว่าขอแวะก่อนเพราะว่าวันนี้เขามีลดราคา 50% เห็นของลดราคากันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวต้องแวะก่อนเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพาไปแต่ Red Wing ก็ไปแน่นอนแต่ขอแวะก่อนนะแวะก่อนถึงแล้วค่ะทุกคนตรงที่มอสมาเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างฮอลลีวูดกับพาสดีน่านะคะมันจะอยู่ตรงกลางก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวร้านที่เราจะมาเนี่ยก็อยู่แถวนี้คือแถวนี้มันจะเป็นย่านแบบค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะตึกราบ้านช่องก็จะแบบแนวแบบเก่าๆหน่อยนะคะเอาจริงๆนะตอนนี้ค่ะในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็อนุญาตให้คนที่ได้รับวัคซีนแล้วอ่ะยกเลิกใส่หน้ากากเลยไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะจะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราไปพวกขึ้นรถลงเรือหมายความว่าการคมนาคมหรือโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังขอให้ใส่หน้ากากเอาจริงๆอ่ะมอสอ่ะฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะวันนี้ก็เนี่ยจริงๆแล้วจะมาอวดนะคะว่าหน้ากากแบรนด์สาธุเขามีลายใหม่ด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ของพี่แก้วนะคะเป็นพี่ที่รู้จักที่ทำอยู่นะคะก็มันก็ใส่ของเขาประจำนะคะตอนนี้มีลายใหม่มันก็เลยใส่ลายใหม่นะคะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าร้านนี้เขา require ให้ใส่หน้ากากหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ยังไงเดียโอเคเดี๋ยวเราถอดไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าร้านเขาขอให้ใส่เราก็ใส่
เขาเรียกว่า Highland Park นะคะเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แถวๆนี้นะหมอไม่ค่อยได้มาแถวนี้บ่อยหรอกแต่ว่ามาเพราะว่าจะมาดูร้านที่พี่ตะก้องเขาอยากมานะคะนี่ไงร้านที่เขาอยากจะมานักหนานะคะ Free Note Course นะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในHow's it going? So we just have these, the... Oh, I got a medium. Yeah. Medium and a large. สวยไหมเห็นเขาบอกเขาจะใส่ไปไหนของเขาก็ไม่รู้นี่ราคาฮะ400เหรียญนะคะตัวนี้แต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเขาลดราคาให้เหลือเท่าไหร่คะวันนี้นี่ค่ะเหลือ275เหรียญโหเกือบครึ่งเลยนะคะแต่ว่าวันนี้วันพิเศษนะคะพี่เขาบอกว่าพี่ตะก้องหล่อมากเลยลดให้อีก 15% ไม่ใช่หรอ Dad lives in Lampong Chiang Mai Oh Chiang Mai yeah. Okay that's cool Have you been there? I haven't been Oh, no. Oh Thai girl like your style Yeah you. That fit sells really well Oh A little bit looser in the thigh And then it's kind of skinny in the leg ผ้าเขาจะเป็นแบบหนาๆนะว่าถ้าเหมาะแบบใส่ขับมอเตอร์ไซค์ฟรีโน้ตตัวนี้เท่าไหร่อ่ะกางเกงยีนส์250เหรียญ6-7,000นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะinspiration from like vintage military stuff like old cowboy stuff we get all of our denim from Japan try to source the highest quality denim we can and we try to pick the nicest Japanese fabrics for our shirts and whatnot and then it's all made locally here in the US in LA and whatnot so อันนี้ก็เป็นผ้านะคะเขาเห็นไหมวางให้เราดูด้วยแล้วมอสไปดึงแรงเขาบอกว่าเป็นผ้ายีนนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะนี่มีหลายสีมีแบบสีเข้มๆนี้ด้วยนะคะมอสก็ไม่ใช่สายจีนนะถ้าจับดูเห็นไหมก็จะมีให้เราเลือกด้วยเฮ้ยนี่มันรองเท้าเลสวิงนี่นะเดี๋ยวมอสจะพาไปที่ช็อปเลสวิงนะคะอันนี้เขามีเลสวิงขายด้วยแต่อันนี้เขามีแค่ไม่กี่คู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ช็อปเลสวิงกันแต่รอให้พี่ตะก้องจ่ายตังค์ก่อนนะคะอ๋อเสื้อยืดนะคะ75เหรียญนะมอดว่าร้านนี้นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายได้มาเดินแล้วถ้าเป็นสายไบเกอร์ด้วยแนวแบบทะลุเท่ๆชอบแนวยีนเนี่ยแบรนด์นี้น่าสนใจนะคะมอดไม่มั่นใจว่าเมืองไทยคนไทยอาจจะน่ามีใครรู้จักบ้างไหมเอ่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบรนด์เหมือนแบรนด์โลคอลของที่นี่นะคะของแบบแบรนด์ของอเมริกานะคะก็มอดก็มาเดินๆดูมันก็สวยดีนะแต่ว่าที่เราจะไปมันจะเป็นเลสวิงอะสรุปนะจากเสื้อใช่ไหมไปมากางเกงก็สวยมากพี่ตะก้องก็เลยใส่กางเกงอีกเพราะว่าวันนี้เขาลดอีก 15% แล้วก็นี่ค่ะพี่เขาใจดีมากมีเขาให้ทีเชิ้ตฟรีด้วยนะคะ1ตัว for free นี่คือเดฟเขาขับฮาร์ลีย์ดีวิสันด้วยนะดูดิเขาขายของแล้วเขาก็ทิ้งมือถือให้มอสเลยอ่ะแล้วดูอย่างครูเอาดีกว่าใครอยากวาร์ปบ้างนี่เดฟไนท์นะInstagram It's an old Harley that I built I got it in a custom frame mm-hmm. and
I did all the painting myself, shaved the forks, did a bunch of stuff. I bought it 3 years ago, and then I didn't start riding it till like 2 years ago. I had to do a lot of work on it and redo everything. Everything's good now. And 1980, right? Yeah, 1980. Yeah, awesome. Yeah, my dad's in Lampang, Lampang. Lampang. I think Lampang. Yeah. Yeah, the Koshima. Yeah. I haven't been yet, though. I need to go. Yeah, it's really beautiful. พ่อเขาอยู่เมืองไทยนะคะจีบได้ Are you single? Yeah โสดด้วยนะคะโสดด้วยนะคะ Okay alright thank you so much Dave ขอบคุณค่ะ Yeah เขาไปเชียงใหม่ส่วนนี้พ่ออยู่เชียงใหม่โอ้โหตอนนี้ก็ทุกคนรู้จักเมืองไทยอย่างนั้นเลยนะคะโอเค alright Dave bye bye ไปต่อค่ะทุกคนก็เมื่อกี้นะเจอผู้แล้วก็คุยกันยาวเลยนะคะยิ่งเขาชอบมอเตอร์ไซค์ด้วยพี่ตะก้องก็ชอบมอเตอร์ไซค์ก็คุยกันยาวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าจริงๆ Red Wing มันมีเยอะหลายสาขามากๆเลยนะแต่ว่ามอสเลือกสาขานี้เพราะว่ามันเป็นสาขาที่ไม่ได้ไกลจากที่มอสอยู่นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงหน้าตาช็อป Red Wing เป็นยังไงโอเคได้เวลาแล้วค่ะนี่แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะนี่ไง Red Wing Shoes นะคะ Open นะคะเปิดอยู่เนี่ยแหละช็อปที่มอสพามาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ1คูหาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะว่าราคารองเท้า Red Wing ที่เนี่ยราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าร้านนี้นะอย่างที่มอสบอกเห็นไหมร้านนี้เขาบอกว่าต้องใส่แมสนะคะแมสรีควายเพราะฉะนั้นต้องใส่นะคะตรงนี้จะเป็นโซนของผู้ชายนะคะคู่นี้ไอรอนแรงเจอร์แบบนี้ก็สวยนะคะโหคู่ใหญ่มากเลยเขาขายอยู่ที่329เหรียญนะคะเกือบหมื่นมีไซส์อะไรเนี่ยใหญ่มากเนี่ยคือเลสวิงเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นรองเท้าที่ทนมากๆเลยนะคนผลิตเนี่ยคือแบรนด์นะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะแต่ว่าเจ้าของที่ผลิตแต่เป็นคนเยอรมันนี่ค่ะอันนี้รุ่นยอดฮิตนะคะรุ่น875นะคะเมืองไทยฮิตมากเนี่ยรุ่น875 Made in USA นะขายอยู่ที่259เหรียญ นะคะอันนี้ราคาที่โชว์เนี่ยยังไม่ได้รวมภาษีนะรวมภาษีก็ประมาณ 7,000-8,000 เนาะเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่ามันจะมีรุ่นแบบเราลุยขนาดไหนอันนี้น่าจะเป็น Heavy เหรอแบบเบาๆขายด้วยแบบนี้เห็นไหมเบามากเลยก็ขายอยู่ที่159เหรียญนะคะวัน 4,000 กว่าบาทเฮ้ยอันนี้เบาน่าจะใส่สบายเลยอ่ะนี่ไง Extra Light นะคะเป็นรุ่นเบาทนแล้วเบานะคะต้องเห็นนะว่าเขามีรุ่นแบบนี้ด้วยเนี่ยมันจะเอาแบบใส่สบายสบายมีแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่มีแต่บูทเนี่ยสัญลักษณ์เขาก็เป็นปีกแดงนะมีรองเท้าแล้วใช่ไหมรองเท้าเราต้องใหม่ตลอดเวลานะเขาจะมีพวกบูทออยพวกอะไรขัดรองเท้าเนาะ14เหรียญนะ15เหรียญเห็นไหมมีพวกเป็นแบ็คก็มี Made in USA นะบูทครีมอันนี้เป็นแบบครีมก็ตกประมาณ7เหรียญเอาจริงๆนะนอกจากรองเท้าดีแล้วใช่ไหมเพราะว่าถุงเท้าก็สำคัญนะเนี่ยเลสวิงเขาก็มีถุงเท้าของเขานะคะคู่ละ12เหรียญ นะก็ประมาณ300กว่าบาทนะถุงเท้าเขาก็หนาเนาะเพราะว่า
รองเท้าเลสซิ่งส่วนใหญ่แบบคนจะใส่แบบทำงานเพราะเขาบอกเริ่มต้นมันอะเหมือนใส่พวกทำเหมืองทำอะไรเงี้ยเป็นรองเท้าที่ขึ้นชื่อว่าทนมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาซื้อใช่ไหมเขาจะมีนี่รองเท้าให้เราลองไซส์ให้แน่ชัดนะเพราะว่าถ้าใส่ไม่ดีแบบหัวมันเป็นเหล็กหรือไอ้เนื้ออาจจะเจ็บนะเนาะตรงนี้เป็นโซนเข็มขัดนะคะเข็มขัดก็คนก็ใส่เยอะนะก็ขายอยู่ที่อาราวัน18เหรียญ 1,500 เส้นละ 1,500 มีหมวกไหมพรมก็เยอะมากเลยนะดูสิเขาขายอยู่ที่17เหรียญนะคะนี่มีเยอะเลยแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนแล้วเนาะถ้าช่วงซื้อไว้ใส่ก็ได้เนาะเอาไว้เผื่อหน้าหนาวอันนี้หมวกแคปก็สวยนะโอ้ยมอดันมัดผมมาลองไม่ได้หมวกแคปนะคะ24เหรียญ25เหรียญนะก็ประมาณ700กว่าบาทบอกว่าก่อตั้งมาเป็น1905นะถ้าคิดรวมแล้วก็116ปีเกือบ120ปีเลยอ่ะส่วนรองเท้าพี่ตะก้องเขามีใส่ของเขามาอยู่แล้วนะมอสก็อยากจะเป็นเด็กเลสวิงบ้างแต่ว่าไซส์มันไม่มีนะมอสก็เนี่ยค่ะเป็นด็อกเตอร์มาร์ตินนะคะพี่น้องท็อปใส่ให้โอเคแต่ว่าวันนี้มอสก็ได้เป็นเหมือนไปนะก็ร้านนี้นะคะเขายังจำกัดการเข้านะคะให้แค่ 4-5 คนแค่นั้นนะคะอย่างที่มอสบอกนะคือว่าทางการเขาก็ยังไม่ได้ถึงก็แบบคือแล้วแต่บางที่เขาเห็นไหมให้ใส่หน้ากากให้สวมใส่หน้ากากแล้วก็ยังจำกัดการเข้านะคะก็แล้วแต่บิสเนสนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นคิดว่ามอสพามาดูแบบร้านที่ขายของเกี่ยวกับแนวไบค์เกอร์แนวผู้ชายแล้วก็หลายคนอยากเห็นเลสวิงก็จะประมาณนี้นะแต่เอาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าซื้อออนไลน์อ่ะดีกว่านะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นเยอะกว่ามีไซส์เยอะกว่าอย่างมอสมาวันนี้ไซส์แบบผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่มีมอสก็เลยไม่ได้ลองนะแล้วก็คนก็น้อยเราก็เกรงใจเพราะว่ามีคนก็ต่อแถวรออยู่นะคะก็เป็นว่าหวังว่าคุณผู้ชายหลายคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ